คืบหน้าไปมากงานตกแต่งภายในมณฑปวัดโคกอู่ทองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งต้องใช้ความเข้าใจในการออกแบบและฝีมืออย่างมากเป็นงานศิลป์ที่เร่งไม่ได้แต่พยายามจะทำให้ได้และเสร็จให้ทันก่อนงานเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงปู่โสรสไปประดิษฐานอย่างแน่นอนนายเดชาสุภฤทธิ์พิมพวัฒน์กล่าววันนี้ได้ร่วมทำบุญผ้าจีวรที่จะเปลี่ยนให้ท่านในวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2561นี้จำนวน 1,000 บาทซึ่งปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนที่ร่วมบุญทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนทอดกฐินสามัคคีวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ที่วัดโคกอู่ทองท่านใดประสงค์จะร่วมบุญบริจาคสมทบเชิญได้ที่ตู้บริจาคหน้าสรีระสังขารหลวงปู่โสรสได้เลยนายสุภฤทธิ์พิมพวัฒน์กล่าว